ยค่ะชื่อเอวานะคะสุกิตามหาลสิริกุลอายุ14ปีนะคะตอนนี้อยู่กลุ่มทีแล้วก็มีส่วนรับใช้ในการนมัสการเป็นรองแบ็กอัพนะคะค่ะก็วันนี้หนูอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวที่พระเจ้าสร้างชีวิตของหนูผ่านการดูแลของพี่เลี้ยงค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่จะขอบคุณเจ้าสำหรับผู้เลี้ยงที่พระเจ้าส่งมาสำหรับหนูแล้วก็แต่ละคนอย่างเจ้าจงค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะพี่เลี้ยงหนูก็คือพี่นาเดียนะคะก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูก็แบบว่าได้ใช้เวลาแล้วก็สร้างชีวิตกับพี่เลี้ยงได้รับคำแนะนำแล้วก็พี่เลี้ยงก็เป็นพี่ปรึกษาแล้วก็พวกเดียวร่วมกันแล้วก็ได้เป็นช่วงเวลาที่หนูรู้สึกว่าก็ได้เติบโตกับพระเจ้าแล้วก็ได้ถูกสร้างผ่านพี่นาเดียมากขึ้นค่ะค่ะแล้วก็สิ่งที่หนูประทับใจในชีวิตของพี่เลี้ยงของหนูนะคะก็จะเป็นเรื่องความเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณค่ะที่พี่เลี้ยงของหนูก็แบบนำน้องๆในกลุ่มแคร์แล้วก็แบบแบ่งปันแยกคำเทศที่นาเดียก็แบบว่ารับผิดชอบได้ในหลายบทบาทก็ได้อย่างดีนั่นแหละค่ะแม้แบบพี่เลี้ยงหนูก็แบบมีเรียนหรืออะไรนี้ก็ยังมีชีวิตกับพระเจ้าแล้วก็รับใช้แล้วก็ใช้เวลากับหนูก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะก็สิ่งที่ประทับใจอย่างนึงนะคะก็คือพี่เลี้ยงหนูก็รับฟังหนูในทุกๆเรื่องค่ะหนูรู้สึกว่าบางครั้งพี่นาเดียก็จะถามตลอดว่าใช้เวลาด้วยกันก็จะถามว่ามีอะไรให้อธิษฐานเพื่อไหมหรือว่ามีเรื่องอะไรกังวลก็บอกพี่ได้ก็หนูก็เลยตอนนั้นที่รู้สึกว่าแบบพูดไปก็ยังกังวลอยู่ที่จะบอกแต่ว่าพอบอกไปจริงๆพี่นาเดียก็รับฟังอย่างเปิดใจแล้วก็อธิษฐานเพื่อด้วยค่ะก็ขอบคุณค่ะก็เห็นถึงความตั้งใจของพี่เลี้ยงของหนูในการใช้เวลากับหนูหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูก็อยากจะเป็นลูกแกะที่ดีตอบสนองพี่เลี้ยงแล้วก็ตอบสนองผู้นำแล้วก็ตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าบอกหนูมาให้แบบให้หนูแบบนั่นแหละค่ะแล้วหนูก็เห็นแบบผลจากที่พี่นาเดียก็อธิษฐานเพื่อหนูอยู่เสมอหนูก็รู้สึกว่าหนูก็มีความตั้งใจที่จะอธิษฐานเพื่อคนอื่นมากขึ้นแล้วก็อธิษฐานเพื่อพี่นาเดียมากขึ้นด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะด้วยแบบอย่างของพี่เลี้ยงนะคะหนูก็เลยมีความตั้งใจที่ไม่ใช่แค่ว่าอยากจะเป็นผู้ตามที่ดีเท่านั้นแต่ว่าก็อยากจะเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณให้พระเจ้าใช้เหมือนกันค่ะหนูก็อาจจะยังมีความแบบกลัวหรือไม่กล้าบ้างแต่ว่าผ่านชีวิตพี่เลี้ยงของหนูที่แบบเข้าแค่นำนมัสการนำเฝ้าเดียหรืออะไรก็ตามก็ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูก็อยากให้พระเจ้าใช้หนูในการดูแลคนแล้วก็หนุนใจคนอื่นแล้วก็ มีคำพูดสนใจแล้วก็จากพระเจ้าของพระเจ้าได้ค่ะค่ะแล้วก็สิ่งที่หนูอยากจะขอบคุณนะคะก็ขอบคุณพี่นาเดียด้วยพี่เลี้ยงของหนูที่ใช้เวลาด้วยกันแล้วก็แม้จะต้องมีเรียนแต่ก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้หนูแม้แบบว่าหนูแบบพูดแบบบางครั้งหนูพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าหนูพูดเร็วเกินไปพี่เดียก็ยังแบบจับใจความสิ่งที่หนูพูดได้อย่างแบบใจเย็นก็ขอบคุณนะคะแล้วก็สุดท้ายก็อยากขอบคุณพระเจ้าค่ะที่ได้เป็นหนูก็ได้เป็นลูกแกะพี่นาเดียแล้วก็ได้มีส่วนในการสร้างชีวิตกับพี่นาเดียก็หนูรู้สึกว่าแบบพระเจ้าแบบให้พี่เลี้ยงกับให้พี่เลี้ยงแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีจุดประสงค์เดียวกันในการแบบสร้างชีวิตแล้วก็เติบโตแล้วก็เกิดผลด้วยกันกับพระเจ้ากับพี่นาเดียค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะหนูก็หนุนใจพี่น้องทุกคนนะคะให้สร้างชีวิตแล้วก็สร้างชีวิตกับผู้นำนะคะให้เดินติดตามพระเจ้าแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเจาะจงนะคะอย่างเหมาะสมแล้วก็ให้เราเห็นคุณค่าในชีวิตแล้วก็คำสอนของพี่เลี้ยงแล้วก็แบบอย่างของพี่เลี้ยงเพื่อเราจะได้เดินในเส้นทางของพระเจ้าด้วยความเชื่อที่เข้มแข็งแล้วก็พระถวายเกียรติพระเยซูค่ะขอบคุณค่ะเอเมนเราขอเสียงปรบมือให้น้องเอวาด้วยกันนะคะ